สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายพี่ติ๋วค่ะมื้อนี้พี่ติ๋วสิพามาเฮ็ดอุหน่อไม้อุหน่อไม้เฮ็ดจังได๋คือกันกับหมกหน่อไม้จ้ะแต่เพียงเราใส่หม้อเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าอุหน่อไม้หมกหน่อไม้ต่างกันตรงไหนเรามีอะไรนี่ค่ะตะไคร้พริกหอมแดงนะคะที่เราจะตำแล้วก็มีข้าวแช่ด้วยนะคะมีหน่อไม้ที่เราเตรียมค่ะฉีกเส้นไว้แล้วแล้วก็เป็นหมู3ชั้นหั่นไว้แล้วนะคะผักกระแยงจ้ะผักกระแยงกับต้นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะพริกตะไคร้ที่เราหั่นเนาะหอมแดงเราค่อยใส่ทีหลังทำการตำค่ะใส่ข้าวลงไปด้วยนิดนึงมันจะได้ละเอียดง่ายใส่ข้าวลงไปอีกค่ะตำให้ละเอียดนะใส่หอมลงไปโอเคไปดูวิธีทำกันค่ะมาค่ะเราใส่น้ำใบยะนางลงไปนิดนึงนะคะเอาหมูลงไปก่อนค่ะคั่วก่อนนะใส่เกลือนิดอย่างแรกนะคะเราทำการเคี่ยวหมูไว้นิดนึงแล้วค่อยใส่เครื่องที่เราตำลงไปนะคะปิดฝาค่ะมาค่ะเรามาใส่เครื่องที่เราตำนะคะลงไปเลยนี่เครื่องหอมๆนะคะโอ้ยเครื่องหอมๆค่ะคั่วค่ะคนเห็นไหมอันนี้เป็นปลาขวดที่พี่ติ๋วชอบใส่พวกแกงพวกอ่อมนะพี่ติ๋วจะไม่ใส่ส้มตำนะคะนี่ค่ะเติมลงไปนิดนึงอย่าเพิ่งให้เค็มนะเพราะเราจะต้องใส่น้ำปลาลงไปด้วยนิดนึงอย่าเพิ่งให้เค็มนะคะพี่น้องแล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะน้ำมันก็จะอ้วนรั่วแล้วเห็นไหมเราจะเคี่ยวไปอีกค่ะแต่เราจะใส่ใบมะกรูดเห็นไหมคะใบมะกรูดลงไปแล้วก็หน่อไม้ที่เราทำเส้นไว้ใส่ลงไปน้ำใบยะนางอย่าเพิ่งใส่เยอะมันเขาจะเรียกว่าอุหน่อไม้ค่ะวันนี้อุหน่อไม้นะเราไม่ใช่หมกนะคะแต่เรามีวิธีทำให้ดูหมกหน่อไม้ที่เราใส่ใบฟอยเรามีใบตองไม่ใช่ใบตองกระดาษฟอยห่อก็มีอยู่ค่ะโอเคเราก็จะทำการเบอร์8เบอร์9แล้วก็จะปิดฝาเคี่ยวต่อไปสัก20นาทีแล้วมาดูกันค่ะโอเคค่ะมาเรามาดูกันนี่ไงคะอันนี้เป็นอุหน่อไม้หรือหมกหน่อไม้ใส่หม้อเนาะอัวรัวอัวรัวน่าอร่อยอร่อยค่ะชิมแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ผักค่ะผักกระแยงต้นหอมนะคะเนาะหอมมากเราก็จะเสร็จพิธีนี่ค่ะคนโอ้หอมหอมเอ้ยนี่ค่ะแล้วเราก็จะทำการปิดเตาค่ะปิดไฟนะคะและแต่ไม่เอาออกให้เขาอยู่ตรงนี้แหละนี่คือหมกหน่อไม้ของพี่ติ๋วสาวกระสินฝาก Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ติ๋วหน่อยเด้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้หน้าตาของอูหน่อไม้ค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะโอเคค่ะเราก็จะปิดเตาเอาไว้อีกให้มันอุ่นอยู่ในนี้นะคะ
แล้วทีนี้ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย